Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2022ซีรีส์7ขั้นตอนรื้อฟื้นความคิดขั้นตอนที่5ต่อต้านความคิดแง่ลบสนับสนุนความคิดแง่บวกเยเรมีบทที่4ข้อที่14กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายเพื่อเจ้าจะรอดได้ความคิดชั่วร้ายของเจ้านั้นจะสิงอยู่ในใจของเจ้านานสักเท่าใดความคิดแง่บวกจะไม่อยู่ตลอดไปและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแต่ความคิดแง่ลบจะไม่หนีไปไหนและจำเป็นต้องถูกต่อต้านอุปมาแรกๆของพระเยซูนั้นเกี่ยวข้องกับเมล็ดพืชดินและผู้หว่านในมัทธิวบทที่13ข้อที่24ถึง26กล่าวว่าพระองค์ตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านเมล็ดพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งไม่ดีอย่างวัชพืชต้องถูกดึงออกมาและเมล็ดพืชดีจะต้องถูกหว่านเอาไว้เมล็ดพืชดีทั้งหมดต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อที่จะงอกงามสำหรับเมล็ดพืชที่ไม่ดีนั้นแม้เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะโตด้วยตัวของมันเองแต่เมล็ดพืชดีไม่ได้เติบโตแบบนั้นค่ะความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดแย่ๆจะไม่ออกไปแต่ความคิดดีๆจะไม่คงอยู่เราต้องสนับสนุนพระวจนะของพระเจ้าด้วยการเปิดพื้นที่ในหัวใจให้พระวจนะได้ทำงานและต่อต้านความคิดชั่วร้ายของศัตรูด้วยการยึดกุมความคิดชั่วร้ายและมอบถวายมันต่อพระคริสต์ในยากอบบทที่3ข้อที่3ถึง5ถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากหมาเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายทายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้พระคัมภีร์อธิบายความคิดหรือคำพูดที่ออกจากใจว่าเป็นเหมือนดังเรือที่กำลังมองหาท่าเทียบเรือเราไม่สามารถบังคับเรือแย่ๆแล่นไปมาบนมหาสมุทรได้แต่เราปฏิเสธพวกมันไม่ให้มีอภิสิทธิ์ในการเทียบท่าความคิดของเราได้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่9จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดร้ายในใจของท่านว่าปีที่7ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้วและท่านก็มองพี่น้องยากจนของท่านในแง่ร้ายท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลยและเขาจะฟ้องร้องท่านต่อพระยาเวบาปก็จะตกแก่ท่านเราห้ามนกที่บินอยู่เหนือหัวของเราไม่ได้แต่เราห้ามไม่ให้พวกมันมาทำรังบนผมของเราได้ความคิดไม่ดีจะเข้ามาแต่พวกมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในใจของเราหากเราพูดต่อต้านมันด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าและใน2โครินธ์บทที่10ข้อที่4ถึง5เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้
คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีความคิดแง่ลบใดที่เราจำเป็นต้องจัดการในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้กำจัดความคิดนั้นออกไปเราจะช่วยสนับสนุนพระวจนะของพระเจ้าให้ทำงานในชีวิตของเราอย่างเต็มขนาดได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราเราขอบคุณที่ทรงนำหน้าเราอยู่เสมอแม้ท่ามกลางปัญหาและความมืดมิดขอทรงช่วยเราต่อต้านความคิดแง่ลบในใจและเติมความคิดของเราไว้ด้วยพระคำของพระองค์ขอทรงเปิดหัวใจของเราออกเราขอถ่อมใจลงในวันนี้ขอยอมจำนนให้พระคำของพระองค์ทำงานในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน